ครับต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ routing นะครับ routing ก็คือเป็น 5.4 นะครับอันนี้เป็นบทที่5นะครับที่ต่อจากเป็นเอพิโซดที่2นะครับ routing ตัวนี้ก็เป็นการเลือกเส้นทางการเดินของกลุ่มข้อมูลนะครับทีนี้ในรูป 5.3 นะครับเราเห็นไปแล้วนะครับว่าเรามีการเส้นทางระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับที่จะติดต่อกันนะครับนะครับผมว่าจะสลับไปเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำเส้นทางการเชื่อมต่อนะครับระหว่างคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งที่ติดต่อกันได้นะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่เป็นไปได้นะครับว่าเส้นทางหลายทางเนี่ยนะครับก็จะสามารถวิ่งเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวเดียวกันหรือคนละตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีหลายเส้นทางเกิดขึ้นนะครับจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคหรือวิธีการอันหนึ่งที่จะมาใช้ในการกำหนดเส้นทางของกลุ่มข้อมูลนะครับระหว่างต้นทางและปลายทางโดยก่อให้เกิดนะครับทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับที่ให้ที่ผู้บริการให้ทางบริการยอมรับได้นะครับทีนี้คำนะครับคำว่าดีนะครับมีความหมายนะครับได้หลายประการนะครับเช่นอันแรกนะครับคือบางครั้งเราต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะเลือกได้หลายแบบนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับที่มีเวลาการหน่วงของข้อมูลน้อยที่สุดนะครับหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเช่นไปทางนี้ช้าหน่อยแต่ว่าถูกนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าดีนะครับหรือมีอัตราการไหลของกลุ่มข้อมูลนะครับมากที่สุดนะครับหรือเป็นทางรวมที่คุณสมบัติต่างๆนะครับหรือเป็นเส้นทางครับที่รวมเอาคุณสมบัติต่างๆเข้าด้วยกันเป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งนะครับหรือเรียกว่าเป็น intermediate node เนี่ยก็จะมีความอิสระนะครับในการเลือกเส้นทางในระดับหนึ่งนะครับตามที่กำหนดไว้คำว่าในระดับหนึ่งก็คือถ้ามันเกินกว่านี้อาจจะต้องสอบถามเราละยูสเซอร์ผู้ตั้งค่าละนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญครับโดยทั่วไปนะครับก็คือเส้นทางโดยรวมนะครับควรจะดีนะครับพอสมควรระหว่างผู้ให้บริการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเครือข่ายสวิตช์แบบกลุ่มนะครับก็จะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารนะครับแค่นี้โดยรวมอย่างไรก็ตามครับเครือข่ายนะครับแบบซื้อแบบกลุ่มข้อมูลที่สามารถที่ส่งข่าวสารกระจายออกไปเช่นเครือข่ายสื่อสารเทียมนะครับที่ไม่มีความจำเป็นในการเลือกเส้นทางนะครับในกลุ่มข้อมูลนะครับในกลุ่มข้อมูลครับในบางครั้งนะครับถ้าเราต้องการถ้าสื่อสารดาวเทียมบางครั้งเนี่ยไม่ต้องการนะครับให้มีการเลือกเส้นทางนะครับเพียงแต่ให้ผู้รับนะครับรับข้อมูลที่มาจากดาวเทียมได้นะครับการดูนะครับจุดปลายทางของกลุ่มข้อมูลก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือเพิ่มตรง
คือข้อมูลทุกอย่างนะครับเวลามันส่งไปเนี่ยนะครับมันสามารถจะไปส่งผู้รับปลายทางได้นะครับแต่การทำ routing เนี่ยมันช่วยทำให้ระยะเวลาการส่งเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันเร็วขึ้นเลือกเส้นทางได้แต่ทีนี้ในที่ที่บอกว่าถ้าผู้รับเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าข้อมูลจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับอันเนี้ยการเลือกเส้นทางอาจจะไม่จำเป็นลักษณะนี้คล้ายๆกับการส่ง SMS จากมือถือเราไปอีกเครื่องนึงถูกไหมครับเราไม่ต้องการที่จะส่งข้อมูล SMS เรียลไทม์นะครับคุณอาจจะไปช้าดีเลย์สักหน่อยนึงเช่นช่วงปีใหม่นี้ครับสมัยก่อนเนี่ยส่ง SMS โอยพรกันเยอะเพราะฉะนั้นส่งไปทีนึงกว่าจะถึงผู้รับเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับในที่นี้ก็ไม่ต้องมีการทำ routing นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบทนี้นะครับเราเกี่ยวข้องกับการสื่อสารดาวเทียมเป็นหลักเราก็เลยไม่ค่อยเน้นนะครับเทคนิคการเลือกเส้นทางหรือกลุ่มของข้อมูลมากนักนะครับนะครับแต่ผมก็เอาลักษณะนี้มาพูดด้วยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้านักศึกษาต้องการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการทำ routing มากๆเนี่ยนะครับก็สามารถดูได้จากตำราเล่มอื่นนะครับแต่เนี้ยนะครับในอนาคตเราก็จะมีการทำ routing อยู่แล้วนะครับต่อมาก็เป็นโปรโตคอลของกลุ่มข้อมูลนะครับโปรโตคอลกลุ่มข้อมูลเวลาเราส่งข้อมูลมานะครับมันต้องมีการผ่านโปรโตคอลแบบใดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการออกแบบพัฒนาและก็กำหนดนะครับมาตรฐานโปรโตคอลที่ใช้นะครับในระบบกลุ่มข้อมูลนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับโปรโตคอลแรกๆก็คือ Aloha ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในปัจจุบันเหตุผลนะครับที่ต้องมีโปรโตคอลนะครับสำหรับการผสมนะครับผมขอเรียกว่าเป็นการรวมนะครับรวมข้อมูลนะครับหรือตัวแพ็กเกจนะครับลบแพ็กเกจออกไปนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์2ตัวสามารถรับส่งแล้วก็ตีความข่าวสารในการแลกเปลี่ยนนะครับกันได้ทั้งโปรโตคอลตัวนี้นะครับความหมายนึงคล้ายๆกันก็คือมีหน้าที่ในการเป็นภาษาในการพูดคุยกันครับเหมือนเราคุยกันระหว่าง2คนถ้าคุณคุยคนละภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่เป็นภาษาเดียวกันนะครับก็สามารถคุยกันได้เพราะโปรโตคอลก็เหมือนกับตัวภาษานั่นเองครับเพราะหลักๆนะครับโปรโตคอลเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการใช้งานอยู่ทั้งหมด3ประการนะครับได้แก่นะครับการก่อให้เกิดมาตรฐานของรูปแบบข้อมูลแล้วก็การก่อให้เกิดอะไรครับข้อตกลงร่วมกันสุดท้ายก็ก่อให้เกิดมาตรฐานของเส้นทางการเชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้น1รูปแบบนะครับ2ข้อตกลงร่วมกันและ3ก่อให้เกิดอะไรครับมาตรฐานเส้นทางร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ routing นะครับนี่ตัวอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวผมโหลดแป๊บนึงเท่านี้นะตัวอย่างของโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับได้แก่รูปแบบของตัวอักษรนะครับข่าวสารนะครับแล้วก็การแสดงผลเป็นต้นนะครับว่ารูปแบบต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ตัวอย่างนะครับเช่นรหัสของข้อมูลรูปแบบของกลุ่มข้อมูลนะครับความเร็วในการรับส่งแล้วก็สัญญาณควบคุมต่างๆนะครับเป็นต้นอีกอันนึงก็คือเป็นตัวอย่างของโปรโตคอลในการก่อให้เกิดมาตรฐานนะครับเช่นการกำหนดตำแหน่งครับความสัมพันธ์การเรียงลำดับก่อนหลังการควบคุมข้อผิดพลาดการควบคุมนะครับการไหลข้อมูลนะครับการเริ่มต้นและการยุติการส่งครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมดของโปรโตคอลที่มีหน้าที่ในการทำงานนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของเครือข่ายสื่อสารดาวเทียมนะครับแบบสวิตช์กลุ่มข้อมูลนะครับทีนี้โครงสร้างมันมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเราพูดถึงตัวโครงสร้างของตัวสวิตช์ข้อมูลนะครับเครือข่ายนะครับ
กรณีที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารดาวเทียมนะครับแบบสวิตช์กลุ่มข้อมูลนะครับปัจจุบันโครงสร้างก็จะเหมือนกับรูปที่ 5.5 นะครับเรามาดูรูป 5.5 กันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะมีตัวรับสัญญาณอยู่3นะครับแล้วก็มีส่งผ่านดาวเทียมถูกไหมครับจากรูปจะเห็นว่านะครับดาวเทียมค้างฟ้า1ดวงถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นดินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ในที่นี้เราเห็นว่ามันมี3สถานีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันขึ้นอยู่กับโปรโตคอลในการเข้าถึงนะครับแล้วก็เป็น Access Protocol ที่ผมพูดไปในเซสชั่นก่อนหน้านี้นะครับที่มีอยู่3ประการที่ใช้นะครับและบนดาวเทียมครับก็จะมีสายอากาศครับที่มีลำบีดครับควบคุมพื้นที่นะครับได้กว้างจนกระทั่งนะครับทุกๆสถานีในระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกจุดและทุกเวลาทีนี้นะครับทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับตัวโปรโตคอลที่ใช้ครับซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับแล้วก็เนื้อที่ของการใช้บริการส่วนใหญ่นะครับก็คือพื้นที่เท่านี้ครับก็จะครอบคลุมระยะทางนะครับตั้งแต่1และได้เป็นนะครับเป็น 1,000 กิโลเมตรนะครับใน1 transponder นะครับของดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้น1 transponder ก็จะได้เลยที่ประมาณ 1,000 กิโล 1,000 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือเพียงบางส่วนของ transponder นะครับเพราะฉะนั้น transponder เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการใช้งานนะตอนนี้ถึงแค่ว่า1 transponder เนี่ยใช้ใน1พื้นที่อีก1ทําไม่ได้ใช้อีก1 area นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ1 transponder อาจจะแบ่งนะครับเป็น transponder ย่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น1 transponder อาจจะมีครอบคลุมได้มากกว่า1พื้นที่ก็ได้ซึ่งหน้าที่ของมันก็ใช้ในการทวนสัญญาณนะครับของกลุ่มข้อมูลหรือแพ็กเกจนะครับขาขึ้นเข้าไปแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นความถี่อื่นนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ขาลงนะครับและแปลงเป็นค่าความถี่ขาลงทั้งหมดนะครับเช่นสัญญาณกลุ่มข้อมูลหรือแพ็กเกจนะครับขาขึ้นนะครับจะถูกขยายและแปลงความถี่นะครับเช่นถ้าความถี่ขาขึ้นนะครับเป็น6 GHz นะครับก็จะถูกประมวลผลที่ดาวเทียมนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ใช้ทรานสปอนเดอร์เพียงบางส่วนคือเคสแรกเนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีการส่งสัญญาณข้อมูลขาขึ้นเข้าไปนะครับก็จะถูกขยายนะครับและแปลงความถี่นะครับผมไม่ใส่ดีกว่าจะงงนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการใช้ทรานสปอนเดอร์เป็นบางส่วนนะครับช่องสัญญาณดาวเทียมก็จะถูกแบ่งนะครับด้วยเทคนิคต่างๆเช่น FDA FDMA เพราะฉะนั้นพอเป็น FDMA แสดงว่า1ทรานสปอนเดอร์เนี่ยคุณสามารถแบ่งเป็นช่องสัญญาณย่อยได้นะครับตามแบนด์วิดท์ที่เราต้องการแล้วแต่ละอันก็จะสามารถ assign นะครับว่าแต่ละอันจะให้ถูกส่งนะครับไปที่ภาคพื้นดินในส่วนไหนนะครับพื้นที่ส่วนไหนเพราะฉะนั้นข้อดีอันหนึ่งนะครับเครื่องขยายสัญญาณนะครับเครื่องขยายสัญญาณในทางสปอนเดอร์นะครับที่ผมบอกนะครับก่อนหน้านั้นจะต้องมีการนะครับทำให้เป็นแบบเชิงเส้นนะครับให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นหลายช่องสัญญาณก็จะสามารถทํางานได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลดผลการสัญญาณรบกวนให้ได้น้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป็นเชิงเส้นหมายความว่าในหนึ่งส่วนพื้นที่รับสัญญาณได้ดีกว่าอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งและรับนะครับก็จะมีขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวที่มันมีไม่เท่ากันก็จะเกิดการรบกวนกันเองระหว่างแต่ละช่องสัญญาณได้นะครับเ
ย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราใช้นะครับความจุทางสปอนเดอร์นะครับในเครื่องสัญญาณเครื่องขยายสัญญาณดังกล่าวแล้วยังถ้าเกิดเราใช้นะครับทางสปอนเดอร์ในเครื่องแขนสัญญาณที่มีลักษณะที่เป็นการอิ่มตัวนะครับก็คือใช้การทำงานที่เต็มแม็กนะครับจะทำให้กำลังส่งขาลงนะครับมีค่ามากขึ้นขนาดของจานนะครับแสงอากาศนะครับพวกนี้นะครับก็จะแปรขนาดของจานแสงอากาศและราคาของสารพัดวิดินก็จะแปรนะครับแปรครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ก็คือเขากำลังบอกว่านะครับถ้าเราใช้ตัวทรานสปอนเดอร์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องขยายสัญญาณนะครับที่มีกำลังส่งอิ่มตัวนั่นหมายความว่าผมกำลังพูดว่าอิ่มตัวก็คือขยายสัญญาณแบบเชิงเส้นนะครับเท่าที่ครับแบบเชิงเส้นในย่านเชิงเส้นทำงานในย่านที่เป็นเชิงเส้นความหมายก็คือพอเป็นแบบเนี้ยนะครับเราจะได้กำลังนะครับในการส่งที่ภาครับเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นพอคุณได้กำลังส่งขาลงที่มากที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ จานสายอากาศที่ภาคพื้นดินคุณก็ไม่ต้องมีขนาดที่ใหญ่มากเพราะกำลังส่งคุณมากอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือราคานะครับของภาคพื้นดินก็จะมีราคาที่ถูกลงนะครับเพราะว่าจานไงครับจานมีขนาดเล็กนะครับจะมีขนาดเล็กลงและส่งผลให้ราคาของน้ำพื้นดินถูกลงนะครับผมลบตัวนี้ออกนะครับรวมทั้งอะไรครับรวมทั้งการเลือกเส้นทางอัตราการส่งข้อมูลอัตราความผิดพลาดของข้อมูล ก็จะดีขึ้นนะครับ โดยแต่ละสถานีนะครับภาคพื้นดินต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Intersat Class A ก็คือพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันต้องมีมาตรฐานมาจับนะครับอันนี้เราจะเรียกมาตรฐานตัวนี้ว่าเป็นมาตรฐาน Intersat Class A ก็คือความหมายคือถ้าคุณใช้จานขนาด30เมตรในย่านความถี่ C band นะครับนี่กิกะเฮิรตซ์นะครับคำว่า 6/4 ความหมายก็คือส่งรับมาย่าน6ถูกมั้ยครับดาวลิงค์6อัพลิงค์4นะครับโทษทีครับอัพลิงค์6ดาวลิงค์4นะครับคุณจะใช้จาน30เมตรนะครับตอนนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณใช้จานที่เป็น30เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีราคาถูกเราใช้จานแค่2เมตรนะครับความถี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับในย่าน14-11นะครับก็จะถูกลงอันนี้ก็จะเป็นย่านของ KU band นะครับนี้อัตราการส่งข้อมูลก็จะมีตั้งแต่ 19.2 นะครับ K จนถึง3 Mbps นะครับและอัตราการผิดพลาดของบิตนะครับก็คือ 0.0001 ถึง 0.001 นะครับอันนี้คือ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8สิบแปดลบแปดถึง
รอบ3ครับนี้เพื่อปรับปรุงนะครับสมรรถนะของทางด้านบิตเออร์เรทให้ดีขึ้นนะครับในด้านของบิต DR ก็คือความผิดพลาดต่อบิตนะครับหน้าที่สารพันธุ์ดินนะครับก็จะมีมากมายนะครับเช่นการควบคุมระดับการรับส่งข้อมูลขาขึ้นนะครับขาลงของดาวเทียมนะครับหน้าที่ในการควบคุมฟังก์ชันเครือข่ายทั่วไปนะครับการเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการครับผู้ใช้บริการเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการรวมทั้งการควบคุมและเฝ้าติดตามนะครับให้เครือข่ายดำเนินไปตามปกตินะครับเป็นต้นครับผู้ใช้บริการก็สามารถเชื่อมต่อกับสายพันธุ์ผลิตได้หลายวิธีนะครับเช่นผ่านบริการของเครือข่ายสวิชกลุ่มข้อมูลภาคพื้นดินนะครับโดยโปรโตคอล X.25 หรือการต่อเข้าโดยตรงกับอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมนะครับในบริเวณของผู้ให้บริการโดยใช้จานนะครับสายอากาศขนาดเล็กนะครับเช่น VSAT เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการสื่อสารดาวเทียมนะครับค้างฟ้านะครับจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่นะครับประการหนึ่งก็คือเวลาหน่วงอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายสัญญาณ propagation delay นะครับจะมีค่าประมาณ 2.4 ถึง 270 มิลลิวินาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดาวเทียมนะครับต้องใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับในบรรยากาศครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะดาวเทียมค้างฟ้าเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่เล็งได้ตลอดเวลามันก็จะมีการขยับขึ้นลงเล็กน้อยตรงนี้นะครับพอมันขยับขึ้นลงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดเวลาหน่วงเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ดาวเทียมต้องใช้ในการขยับเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อปรับระดับให้มันอยู่ในค้างฟ้าให้ได้นะครับอันนี้ก็จะมีโปรโตคอลอันนึงที่ช่วยในการชดเชยเวลาหน่วงตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นเครือข่ายแบบ cross ring นะครับก็คือเป็นเครือข่ายแบบเชื่อมต่อแทรกนะครับ cross ring เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครือข่ายที่ใช้นะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารภาคพื้นเข้าด้วยกันซึ่งมีต่อกับดาวเทียมมากกว่า1ดวงเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นดาวเทียมดวงเดียวถูกไหมครับแต่อันนี้พอเรามีดาวเทียมมากกว่า1ดวงขึ้นไปนะครับเราก็จะเป็นการใช้แบบ cross ring นะครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ทำให้สามารถที่จะขยายเนื้อที่ครับขอได้ขยายพื้นที่ในการให้บริการนะครับได้กว้างขวางเกือบทั่วโลกนะครับภายใต้ระบบเครือข่ายเดียวกันนะครับถ้าเรามีจำนวนดาวเทียมมากพอนะครับเราก็สามารถเอามาใช้บริการทุกดวงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่ต้องใช้กำลังส่งสูงความหมายคืออะไรครับถ้าผมต้องการส่งจากจุดหนึ่งไปยังดาวเทียมที่ไกลๆต้องใช้กำลังส่งสูงมากแต่ถ้าผมส่งในดาวเทียมที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วในดาวเทียมส่งไปหาดาวเทียมที่ใกล้ถัดไปนะครับกำลังส่งก็ไม่ต้องมากถูกไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะของการทำแบบ cross ring นั่นเองอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้นะครับคือมันสามารถนะครับลดเวลาหน่วงนะครับของสัญญาณลงได้มากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวิธีการที่ใช้ในการจัดการติดต่อสื่อสารแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างจากเครือข่ายสื่อสารที่เป็นแบบบอร์ดคาสต์ก็คือแบบที่ผมเห็นก็คือมีแค่อันเดียวถูกไหมครับอันนี้ผมใช้คำว่าแบบกระจายสัญญาณเนาะครับบอร์ดคาสต์คือแบบกระจายสัญญาณ
ราะฉะนั้นเครือข่ายแบบ crosslink นะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตั้งไอแบบนี้นะครับก็จะมีการใช้งานตลอดไปนะครับในอนาคตนะครับก็คงจะต้องมีการนำแบบ crosslink เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลได้ทั่วไปนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัว access protocol ครับนะครับอันนี้ของAccess Protocol นะครับก็จะมีการใช้ในการสื่อสารข้อมูลนะครับได้หลายแบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นการแบ่งตามวิธีการควบคุมนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเช่นการใช้เทคนิคการกระจายนะครับการควบคุมแบบรวมศูนย์หรือว่าแบบกระจายนะครับหรืออีกแบบนึงคือเป็นแบบแบ่งตามการใช้ช่องสัญญาณแบบซูมหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตคอลที่ใช้ก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นFixed assignment, random access, implicit reserve, นะครับ explicit reservation หรือว่า hybrid circuit ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโปรโตคอลอยู่จำนวนมากเดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับโปรโตคอลแต่ละแบบนะครับแบบแรกผมพูดเกี่ยวกับตัว fixed access ก่อนนะครับ fixed access ตัวนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับการสื่อสารดาวเทียมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะให้ใครส่งนะครับเฟรมเป็นระยะเท่าไหร่นะครับอันที่2เป็น random access random ก็คือเป็นการสุ่มนะครับว่าจะให้ใครใช้นะครับวิธีนี้ก็จะมีประมาณ 3-4 แบบก็จะเป็น pure aloha หรือ unslot นะครับ aurora aloha ด้วยครับ aloha หรือ slot aloha เป็นต้นวิธีการก็คือให้แต่ละสถานีนะครับเข้ามาแย่งชิงการใช้งานกันเองก็คือมีการส่งข้อมูลออกมาแล้วเหมือนลอตเตอรี่ครับใครโชคดีก็ได้ไปใครไม่ได้ก็ส่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการสูญหายหรือช้าไปเกินกว่าเวลาที่กำหนดก็จะมีการส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะเป็นหนึ่งในที่ใช้นะครับในการใช้แบบ random access นะครับวิธีนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานในข้อมูลที่มีจำนวนแพ็กเกจไม่เยอะนะครับส่วนความแตกต่างระหว่าง pure aloha นะครับแล้วก็ slot aloha ก็คือเดี๋ยวเรา5เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับเข้าถึงได้ตลอดเวลาการใช้งานก็คือถ้าเป็น PLO5 เนี่ยนะครับคุณส่งมาเมื่อไหร่ก็สามารถจะส่งได้ถ้าเป็นสล็อตคุณก็ต้องรอช่วงเวลานะครับของแต่ละสล็อตก่อนให้มันผ่านช่วงเวลาสล็อตนั้นไปคุณถึงจะมาขอใหม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการทำแบบสล็อตอโล5นะครับแบบเป็น implicit reservation นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการจองนะครับไว้ก่อนว่าใครจะได้ใช้นะครับก็คือต้องมีทราฟฟิกนะครับมีการจองช่องสัญญาณที่เป็นสล็อตนะครับจากนั้นพอมีปุ๊บถึงจะสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับอันนี้แบบ implicit explicit นะครับก็จะมีหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจองนะครับหรือว่านะครับปรับหรือการแบ่งนะครับแบบอื่นนะครับแล้วก็เป็นแบบไฮบริดนะครับแพ็กเกจสวิตชิ่งนะครับแพ็กเกจก็เป็นแบบผสมนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตผมจะทำตรงนี้ให้นักศึกษาช่วยดูแล้วกันนะครับจะแก้ตรงนี้ให้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจำกัดแล้วนะครับวันนี้เราจะมีแบบไฮบริดก็จะมีเป็นPODA นะครับแบบก็จะเป็น flexible hybrid นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับของแต่ละโปรโตคอลนะครับ 5.7 นะครับก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์นะครับระ
ระหว่างเวลาหน่วงกับประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับหรือ throughput นะครับของโปรโตคอลชิปต่างๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าเป็น FTDMA RTDMA Aloha นะครับ CPODA เนี่ยจะมีดีเลย์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็น FTDA เนี่ยดีเลย์น้อยสุดถูกไหมครับแล้วก็ลองมาก็คือเป็น RTDAแล้วก็สล็อต Aloha เนี่ยก็จะเริ่มมีดีเลย์ที่เป็นแวรี่ส่วน CPODA เนี่ยก็จะเป็นครับเวลาก็เวลาหน่วงก็จะค่อนข้างคงที่ครับแวรี่ตามนะครับตามทรูพุตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเลือกใช้โปรโตคอลแต่ละอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับปริมาณการส่งข้อมูลถ้าคุณต้องการส่งข้อมูลจำนวนมากเนี่ยบางครั้งนะครับการเลือกโปรโตคอลนี่สำคัญเพื่อให้เกิดดีเลย์น้อยที่สุดเราจะมีตัวอย่างนะครับของตัวเครือข่ายดาวเทียมแบบสวิชนะครับก็จะมีอันแรกคือเป็น Aloha นะครับแบบที่2ก็จะเป็น Znet นะครับถ้าเป็น Znet เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกในเครือข่ายนะครับใช้ในการรับส่งข้อมูลเหมือนกันครับทีนี้ Znet เนี่ยจะเป็นลักษณะของมาตรฐานนะครับที่ใช้ในกลุ่มของดาวเทียมที่เป็น Intelsat นะครับเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกันอีกอันก็จะเป็นตัว WD-PSN นะครับก็มาจาก APDR เป็นคนคิดขึ้นมานะครับก็ใช้เทคนิคของ Znet มาพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงอีกอันก็จะเป็น TagNet นะครับ TagNet ก็จะเป็น PSDN เพิ่มครับ PSN ครับซึ่งเข้ามาพัฒนาเพิ่มหรือเป็น Intel Post นะครับนี่ประเทศไทยเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทเน็ตนะครับสามารถเน็ตสมาร์ทเน็ตนะครับก็เป็นของตัวสามารถเทเลคอมนั่นเองนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตของตัวเองนะครับครับวันนี้ก็จะพยายามให้จบนะครับบทที่5นะครับผมจะพยายามปรับเนื้อหาตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเป็นได้ถึงเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณนักศึกษามากนะครับวันนี้เราจบบทที่5ก่อนนะครับ